สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับคุณครูเล็กนะคะในวันนี้เป็นวันที่3ของสัปดาห์เรายังคงเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องแม่น้ำลำคลองนะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักประโยชน์ของน้ำนะคะน้ำมีทั้งน้ำดื่มนะคะน้ำดื่มประโยชน์ของน้ำก็คือคนได้ดื่มน้ำสะอาดแล้วก็เป็นน้ำที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะน้ำนะคะยังใช้อาบน้ำแล้วก็ชำระล้างสิ่งสกปรกของร่างกายใช้ซักผ้าในการซักล้างซักผ้านะคะเสื้อผ้าที่สกปรกของในทุกๆวันที่เราใส่นะคะต่อไปใช้ล้างผักนะคะแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยประกอบอาหารแล้วก็ใช้น้ำในการล้างรถนะคะใช้ทำความสะอาดบ้านใช้ล้างจานใช้รดน้ำต้นไม้นะคะแล้วก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำต่างๆนะคะแล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะให้คนเราได้ไปเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามนะคะแล้วก็เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้านะคะต่อไปกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆนับคาบปลาที่มีอยู่ในภาพนะคะพร้อมทั้งเติมตัวเลขลงในช่องว่างและระบายสีรูปภาพให้สวยงามต่อไปนะคะกิจกรรมการอ่านเด็กๆหยิบหนังสืออ่านเก่งพูดดีขึ้นมานะคะวันนี้เราจะมาทบทวนหน้าที่47นะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะแล้วทุกๆครั้งที่เด็กๆอ่านจบแล้วหรือทำงานเสร็จแล้วในแต่ละวันให้เด็กๆส่งคลิปการอ่านของหน้าที่ทบทวนการอ่านส่งให้คุณครูในไลน์ด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะวอวออะอะดออดอวอะดอวัดอ่านเป็นคำวอะดอวัดคำที่หนึ่งนะคะหลังรูปภาพวอะดอวัดรออะงอรังฟออะนอฟันขออะกอผักกอรออะกระตออายอตายนี่อีกรายกระตายกรออัตระตอแอแตกระแตกรออัตระดอโอดอโดดกระโดดจออิงอจิงจอโอโจไม่โทโจจออัจะนออักงอนังไม่เอกนั่งจิงโจจะนั่งกรออัตระตออายอตายไม่เอกตายกระตายกรออัตระตอแอแต่กระแต่มอไอไม่นี่อีกไม่นออะงอนางนี่อีกนั่งจออิงอจิงจอโอโจมิโทโจจิงโจกอรออะกระดอโอดอโดกระโดอ่านเป็นคำนะคะวออะดอวัดรออะงอรังฟออะนอฟันขออะกอผักกระต่ายกระแตกระโดดจิงโจ้จะนั่งกระต่ายกระแตไม่นั่งจิงโจ้กระโดดต่อไปนะคะกิจกรรมการเขียนนะคะวันนี้เราจะมาเขียนตามแบบคำสระอีสระอินะคะสระอิก่อนที่จะเขียนมาอ่านก่อนนะคะคำที่หนึ่งอ่านว่ากออิอิขออึขึคออึขึงออึงึจออึจึชออึชึชออึชึซออึซึดออึดึตออึตึนออึนึปออึปึขออึขึฝออึฝึมออึมึรออึรึเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็เขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมหมายถึงเส้นบรรทัดที่คุณครูกำหนดให้นะคะตัวพยัญชนะจะอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมตัวสระอึจะอยู่บนช
ช่องสี่เหลี่ยมนะคะไม่ได้อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะแล้วอย่าลืมส่งคลิปการอ่านให้คุณครูในแต่ละวันด้วยนะคะ